ชมคะนี่เป็นสถานีอนามัยหลังเก่านะคะที่เจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านค่ะช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้นะคะภายในเนี่ยยังเก็บอุปกรณ์บางส่วนค่ะเพื่อให้นักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนเนี่ยเข้ามาศึกษาเรียนรู้ค่ะสถานีอนามัยบ้านสายโท11ใต้ตำบลสายตะกูอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2522เปิดรับการรักษาปี2523เป็นสถานพยาบาลในเขตชายแดนไทยกัมพูชาเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวหลังคาทรงจั่วมีผังพื้นประกอบด้วยระเบียงพักคอยห้องตรวจรักษาห้องยาห้องเก็บเวชภัณฑ์แม้จะผ่านมาแล้วกว่า40ปีแต่ยังคงสภาพเดิมไว้ไม่เปลี่ยนแปลงค่ะสร้างมาตั้งแต่พ.ศ. 23จนถึงตอนนี้ก็40กว่าปีแล้วแล้วก็เคยพยายามทำการจำหน่ายจำหน่ายในที่นี้ก็คือพยายามที่จะคืนอาคารให้กับนี่ก็คือมีการรื้อเหมือนอาคารบ้านพักอีกหนึ่งหลังที่รื้อสำเร็จแต่อันนี้ก็คือยังทำไม่สำเร็จพอทำไม่สำเร็จเราก็เลยว่าอาคารมันเป็นเหมือนโบราณใช้คำว่าโบราณเพราะว่ามันเกิดก่อนเราอยู่แล้ว ก็เลยมีแนวคิดว่าของไหนที่เรายังจำหน่ายไม่ได้เราก็จะมีการจัดวางไว้ให้กับผู้คนที่เขาสนใจว่าสมัยก่อนเนาะการเจ็บป่วยเราอะไรที่ทำการรักษาก็จะมีเก่าๆบ้างอย่างสเตตหูฟังเข็มฉีดยาสมัยก่อนหรือเป็นกระบอกกล่องที่ใช้ใส่เข็มหรือกระติกวัคซีนสมัยก่อนแม้ปัจจุบันสถานีอนามัยได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในปี2544แต่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสายโท11ใต้ได้สร้างอาคารหลังใหม่บริเวณด้านหน้าของสถานีอนามัยหลังเก่าจึงทำให้เจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนอนุรักษ์สถานีอนามัยหลังเก่าไว้ในสภาพดั้งเดิมค่ะถ้าจะให้แบบขังๆมาแบบแบบบรรยากาศอย่างเงี้ยก็ไม่ปรับปรุงแล้วก็ดูมันมีความโบราณใช้คำว่าโบราณแล้วก็สมัยนี้ก็คือเท่าที่ตัวเองจำได้อาคารสภาพก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะก็จะมีแบ่งเป็นสัดส่วนถ้าก็จะมีห้องซักประวัติซักประวัติเสร็จตรวจรักษาโรคตรวจรักษาโรคถ้าฉีดยาทำแผลก็จะไปอีกห้องนึงสัดส่วนนี้ก็จะเป็นบอกให้ห้องเจ้าหน้าที่นั่งสำหรับภายในสถานีอนามัยได้จัดสภาพแวดล้อมตกแต่งด้วยเครื่องมือที่เคยใช้สอยในอาคารให้คงบรรยากาศในอดีตทั้งเตียงตรวจโต๊ะทำงานของหมออนามัยเครื่องชั่งน้ำหนักและสื่อการส่งเสริมสุขภาพค่ะอันนี้เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักของสมัยก่อนนะคะเขาชั่งยังไงยืนชั่งนี้เลยเหรอปัจจุบันนี้ยังใช้งานได้อยู่นะคะแต่ว่าชั่งไม่เป็นค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องของเจ้าหน้าที่แล้วก็มีห้องตรวจรักษานะคะภายในก็ยังมีเตียงอยู่เลยค่ะดีใจค่ะดีใจเพราะว่ารุ่นลูกรุ่นหลานของเราเผื่อมีการอยากศึกษาหาความรู้แล้วก็เหลือไว้ให้เขาได้ศึกษาภูมิใจถ้าจะเกิดว่าเป็นที่ท่องเที่ยวยิ่งดีใจเพราะว่ามันจะมีรายได้เข้ามาในหมู่บ้านของเราใช่ไหมมีเรื่องเศรษฐกิจมันก็จะดีขึ้นอย่างเงี้ยก็อยากให้คงไว้หรือว่าน้องๆ นักศึกษาอยากมาบูรณาการแต่ว่าเราก็จะคงเดิมไว้อย่างเงี้ยค่ะก็ยินดีให้คำแนะนำและให้ข้อมูลค่ะปัจจุบันสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้เข้ามาสำรวจอาคารสถานีอนามัยหลังเก่าร่วมกับผู้นำชุมชนและอสม.ทำรางวัดขนาดของอาคารเพื่อศึกษาโครงสร้างวัสดุก่อสร้างก่อนบันทึกรูปแบบสถาปัตยกรรมเขียนแบบเป็นภาพลายเส้นและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์รวมถึงจัดทำหุ่นจำลองของอาคารเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานค่ะชุมชนก็ยังนึกไม่ออกว่าจะทำอะไรเขาก็ปิดไว้นะครับแล้วก็เก็บของนะเป็นอาคารเก็บของนะครับของที่ไม่ได้ใช้แล้วก็มาเก็บอาคารหลังนี้พอเราทำการสำรวจเราพบว่าสภาพอาคารยังมั่นคงแข็งแรงนะครับน่าจะใช้ประโยชน์ได้มากกว่าห้องเก็บของก็เลยคิดโครงการที่จะมาพัฒนานะครับกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบโหยหาอดีตนะครับก็เริ่มมีการเอาของที่เก็บไว้แบบไม่ได้ใช้เอาออกแล้วก็คัดเหลือแต่คารุพันธ์นะครับซึ่งเป็นคารุพันธ์ประกอบอาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นเตียงผู้ป่วยโต๊ะของหมอรักษานะครับเครื่องชั่งน้ำหนักหรือชุดอุปกร
นะครับที่ใช้ในอดีตนะครับมาจัดแสดงที่นี่นะครับนอกจากพาไปชมความสวยงามของสถานีอนามัยหลังเก่ามาแล้วด้วยในพื้นที่รอบๆสถานีอนามัยยังปลูกกล้วยน้ำว้าเป็นจำนวนมากทางอาจารย์จึงถ่ายทอดสูตรการทำเค้กกล้วยน้ำว้าและการทำเจลลี่กล้วยน้ำว้าให้กับชาวบ้านในชุมชนได้เรียนรู้เพื่อนำไปต่อยอดสร้างเป็นอาชีพเสริมค่ะกล้วยน้ำว้าเป็นวัตถุดิบที่มีในชุมชนแล้วก็ออกตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่ทุกวันนี้ยังไม่ค่อยมีการนำมาแปรรูปในชุมชนส่วนมากก็จะทานแบบสุกเนาะทางโครงการก็เลยคิดไอเดียว่าเทสทำยังไงที่กลุ่มจะมีโปรดักต์ตัวใหม่ๆนอกจากทานกล้วยน้ำว้าสุกแล้วเนี่ยเอาไปทำอะไรได้บ้างนี่ตัวที่จะทำเนี่ยเราต้องดูว่าชุมชนเขามีความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือในการทำผลิตภัณฑ์มากน้อยแค่ไหนนะครับงั้นตัวที่เรานำมาขับเคลื่อนตัวแรกคือเป็นเยลลี่กล้วยน้ำว้าซึ่งใช้ส่วนผสมไม่มากเลยนะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์ในครัวเรือนเราได้นะครับโดยตัวเยลลี่เนี่ยก็มีกล้วยน้ำว้าเป็นพระเอกนะครับในตัวส่วนผสมหลักเลยกิจกรรมครั้งนี้ทำให้ชาวบ้านได้ลงมือทำด้วยตัวเองจึงทำให้เข้าถึงกระบวนการทำและจำสูตรได้อย่างรวดเร็วค่ะก็ได้ความรู้ก็ถือว่าดีมากเลยค่ะเพราะว่าชุมชนเรามีวัตถุดิบเยอะแล้วใจนักวิจารณ์นำไปต่อยอดยังไงคะในชุมชนเราก็เป็นชุมชนที่มีขนาดก็ถือว่าพอเหมาะอยู่ปานกลางอยู่ไม่ถือว่าใหญ่มากก็ไม่เล็กมากถ้าเกิดว่าเราเอาไปต่อยอดเราสามารถทำขายในชุมชนของเราก็ได้ค่ะการเรียนรู้นำวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสามารถส่งขายได้ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ประกอบกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสายโท11ใต้และผู้นำชุมชนเตรียมเปิดสถานีอนามัยบ้านสายโท11ใต้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานชาวบ้านสามารถทำขนมมาบริการนักท่องเที่ยวได้ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชนได้เป็นอย่างดีค่ะ